โยสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยในเกมดูแรนโก้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมและวันนี้ก็จากที่สัญญาคราวที่แล้วไว้ครับผมว่าเราจะมาสร้างบ้านกันครับตอนนี้ผมมีหมวกชาวนาใส่ด้วยก่อนนี้จะมาสร้างบ้านกันครับ ผมเคลียร์พื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนจะสร้างบ้านนะครับมีคนถามมาว่าคอกสัตว์แบบนี้สร้างยังไงก็มาบอกตรงนี้เลยละกันว่าก่อนอื่นครับผมเราต้องอัพสกิลก่อนสกิลจะอยู่ตรงนี้ นี่ครับ construct small pen ครับได้ตอนประมาณเลเวลประมาณ8-9มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เรียนมาปุ๊บเข้ามาในคลาฟครับผมก็จะมี small pen มันก็จะมีบอกอยู่ว่าต้องใช้อะไรบ้างอันนี้เราจะมีเนลพิลล่าแล้วก็แพลงค์นะครับผมก็หลายคนถามว่าอันแรกคืออะไรอันที่2คืออะไรก็บอกตรงนี้เลยแล้วกันว่าอันแรกคือตะปูครับเนลแบบนี้เมื่อกี้มันมี1อันใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองออกไปให้ดูเนี่ยออกมาปุ๊บเห็นไหมเราก็มีเนลตะปู4ตัวแล้วเนลคือตะปูนะครับโอ้ยจะฮัดเชยต่อมาครับพิลล่าขอโทษครับโอ้ยพิลล่าคือไอ้ล็อกเนี่ยแหละครับผมเมื่อกี้เรามี0ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองออกมานี่เห็นไหมพิลล่า1แล้วส่วนแพงครับผมอันสุดท้ายแพงก็จะเป็นเดี๋ยวผมหาก่อนอยู่ไหนแพงผมจำไม่ได้แล้วกล่องผมแบบวางซีซัวมากครับมันจะเป็นไม้แปรรูปครับผมไม่มีงั้นเดี๋ยวทำให้ดูเลยละกันเอาพิลล่าเนี่ยทำก็จะต้องอัพสกิลนี้ก่อนนะครับแพงอยู่ในบิลดิ้งหรือเปล่าน่าจะใช่นะนี่ครับวูดเดนแพงอันแรกเลยหรือว่าสโตนแพงก็ได้มาพวกก็มาที่โต๊ะทำงานของเราแล้วก็อันนี้ครับมาทีเรียลนี่เห็นไหมแพงขึ้นมาแล้วมันก็จะให้เราใส่ทีล่าเข้าไปแล้วก็ใช้อุปกรณ์คือขวานปั๊บเนี่ยได้มาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมีเล่นแพงแล้วพอเราไปทำคอกสัตว์เราอยู่ไหนเอ่ยน้ำหนึ่งนะนี่เห็นไหมเราก็มีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาแล้วคือแพงก็ทำตามที่กำหนดครับมีใช้4อันอะไรพวกนี้แล้วก็ใช้ค้อนในการสร้างหาพื้นที่ว่างแล้วก็จัดการได้เลยโอเคนะสำหรับคอกสัตว์เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำนี่กันเลยครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราจะมาสร้างบ้านการสร้างบ้านก่อนอื่นต้องเลเวลสกิลในการทำเนี่ยครับ building 18ก่อนแล้วเราก็จะอัพอันนี้ได้อยู่ไหนอ่ะนี่ฮัทครับกระท่อมนี่ผมเรียนไปเรียบร้อยแล้วแล้วพอได้กระท่อมปุ๊บไอ้พวกนี้คือหน้าต่างพวกประตูครับอัพด้วยก็ได้จะได้เลเวล18เหมือนกันนะได้เสร็จปุ๊บก็มาเริ่มกันเลยครับผมเตรียมพื้นที่ไปแล้วจัดไว้ก่อนเลยอยู่ไหนนี่บ้านอันนี้นะครับมันจะไม่เหมือนบ้านใบไม้คือมันจะสามารถเลือกไซส์ได้ว่าจะเอาขนาดกี่ตารางเมตรหรือเปล่ากี่ช่องนะครับอันนี้เราเอาแบบหลังใหญ่ไปเลยยิ่งทำไหลยิ่งทำหลังใหญ่อะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งใช้วัสดุมากขึ้นนะครับนี่แล้วก็กดบิ้วเลยครับผมนี่วางเข้าไปชึบอันนี้เราอุปเราวัตถุดิบแมทเทียลอะไรเราไม่มีนะครับเราแค่แบบปูพื้นที่ไว้ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าต้องหาอะไรมาบ้างนี่ครับเห็นไหมมาถึงอันแรกให้ใช้ตะปูแต่ว่าตะปูไม้ไม่ได้ด้วยนะหรือเปล่ามันบอกว่า wooden nail level 14เนี่ยแต่ว่าใส่ไม่ได้ครับอ๋อ level 14ไม่พอต้อง level 16โอ้โหงานเข้าครับผม
วอลก็คือที่อุปกรณ์ที่จะมาทำเป็นกำแพงครับต้องเลเวล16พวกนี้ใช้ได้ก็มาดูกันอันไหนใช้ได้ก็ใส่เข้าไปได้โอเคแล้วพิลล่าก็คืออันไอเมกี้ครับคือเปลือกไม้ล็อกเดี๋ยวเราจะไปหากันหลายอย่างนะครับรูฟอันนี้ถ้าเป็นหลังคาเราจะสามารถเอาใบไม้หรือเอากิ่งเอาไอ้เนี่ยมาทำเป็นหลังคาได้เราก็ต้องไปหาใบไม้ลบจะเป็นเชือกเกิดจากการเอาไอ้ใบเนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไรอะสต็อกเนี่ยเอามาต่อกันเดี๋ยวไปทำให้ดูทีละอย่างแล้วกันโอเคอันนี้ก็ไปอยู่ในขั้นตอนหาวัตถุดิบครับเดี๋ยวเราไปเริ่มหากันทุกอย่างต้องเลเวล16หมดเลยโอเคไปมาน้อยนะครับก็ออกไปล่าวัตถุดิบกันครับผมและการที่เราจะได้วัตถุดิบเลเวลสูงๆเราก็ต้องไปเกาะเลเวลสูงๆด้วยนะครับผมจะไปเกาะเลเวล20เลยแล้วกันน่าจะแบบต้องหลายรอบมากๆกว่าจะได้ของครบนะและอย่างถึงเราไปเกาะเลเวลสูงๆแต่ว่าเลเวลเราก็ต้องสูงด้วยเพราะไม่งั้นสกิลเราอ่ะมันจะไม่ถึงครับมันก็จะคราฟของได้ตามเลเวลสกิลไอ้สกิลเกตเตอร์นะครับผมเกาะเลเวล20ผมยังไม่เคยมาเลยเนี่ยปกติไปวิ่งแค่เกาะ16จริงๆเราไปแค่เกาะ16ก็พอแล้วนะเพราะว่าอุปกรณ์ที่มันต้องใช้อ่ะก็แค่ประมาณเลเวล16เท่านั้นนี่ยิงไปวาร์ปก่อนหนึ่งทีครับมาก็มาดูของข้าวของที่เราต้องหากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสร้างบ้านก็จะอยู่ในนี้ฮัทตะปูเมื่อกี้ผมลืมบอกเลยว่าไม่รู้ว่าตะปูต้องทำยังไงแต่ว่ามันจะได้จากการแปรรูปไอ้ล็อกอะครับไอ้ไม้พิลล่านั่นแหละฮะเดี๋ยวเราจะต้องหาพิลล่าไว้เยอะเลยฮะจะทำแบบ 3x3 นี่เพียบโอเควัสดุที่เราต้องหาก็จะมีใบไม้ครับผมใบไม้เอาไปทำหลังคาผมไม่รู้ว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นบ้านแบบไหนนะครับมันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราหาไปถ้าใครอยากได้บ้านแบบหลังคาเป็นใบไม้ก็หาใบไม้ไปถ้าอยากได้หลังคาเป็นหญ้าก็ใช้ไอ้สต็อกหรือว่าไอ้แฟลกอะไรพวกนี้ครับผมใหญ่มากมีดผมหายเวิร์กไนท์ผมใช้ไม่ได้เนี่ยไม่มีมีดเลเวล15แล้วเราจะเอาสแตปจากไหนอันนี้เลเวล13เองเหรอโอ้ยจบกันครับ ยังล่าของพวกนี้ไม่ได้มาผิดแมปครับผมเดี๋ยวต้องไปแมปเลเวล16นั่นแหละเพราะว่าสกิลคราฟอาวุธผมแม่งยังแค่13อยู่เลยไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเก็บวัตถุดิบไปก่อนนะครับเก็บที่เก็บได้วัตถุดิบที่จำเป็นโอ้ยเฟลด้วยฮะนะพวกใบไม้เนี่ยเก็บได้สบายๆเอาไปโปะก่อนเนี่ยเห็นว่ามีล็อกเลเวล20ครับแต่ว่าต้องใช้ one hand axe เลเวล10ขึ้นไปโอเคครับผมแล้วรอบแรกสำหรับการหาของเราก็กลับมาแล้วครับแล้วมันก็ทำให้ผมรู้ว่าผมไม่ควรไปเกาะเลเวล20 เพราะว่าอัตราการแลกของอัตราการหาของอะครับมันจะแบบว่าได้น้อยมากครับผมมันจะเฟลอันนี้วางไปก่อนบางส่วนนะครับเอาเท่าที่หาได้ใส่ไปขาดอะไรอีกนี่ใบไม้ผมใส่ไปหมดโอ้ใบไม้ขาดอีกเท่าไหร่ส่วนลบนี่นะครับผมก็เกิดปัญหาเหมือนกันก็คือมันจะต้องมีสกิลในการคราฟวีปอน16ตอนนี้ผม14เองครับผมงานเข้าแล้วเราจะไม่มีลบเลเวล16ใช้ซึ่งระหว่างนี้ผมก็ต้องอัพเลเวลในการสร้างอาวุธนะครับแล้วก็ต้องสร้างค้อนเลเวล15ด้วยซึ่งไอ้ค้อนพวกเนี้ยมันต้องเลเวลวีปอนคราฟสูงเหมือนกันโอเค
ก็ไปหาวัตถุดิบกันต่อวันนี้เราต้องสร้างให้เสร็จครับผมวางเท่านี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเกาะเลเวล16ครับเนี่ยดูสกิลเลเวลผมตอนนี้มีพรคราฟเพิ่ง14เองงามไส้จริงๆนะครับผมและในส่วนของการที่เราจะอัพเลเวลสกิลนะครับผมของทุกๆสายอ่ะเราก็จะต้องสร้างสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องโคลตติ้งก็จะต้องสร้างเสื้อผ้าไปนะครับอย่างไอ้วีปอนคราฟอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะอัพเราก็ต้องสร้างอาวุธไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูโดยการพยายามสร้างที่มันเลเวลเยอะๆใกล้ๆกับบัวเราอะครับผมอย่างเนี้ยหาวัตถุดิบมาถ้าไปเอาวัตถุดิบเลเวลต่ำๆมาสร้างบางทีมันก็จะไม่อัพนะครับผมเดี๋ยวเราเอาแบบง่ายๆบนเบสนี่เห็นไหมครับมันจะมีบวก1ขึ้นมาตรงวีปอนคราฟมีจากเมื่อกี้12เอ้ยมี2เต็ม13เราก็ได้มาแล้วเป็น3เต็ม12ครับผมแล้วเราก็อัพรัวๆไปฮะสร้างดาบอ้าวจำผิดอันนะพอตอนนี้เราต้องปั๊มเลเวลวีปอนคราฟให้เป็น16ให้ได้ไม่งั้นเราจะไปต่อไม่ได้นะครับต้องสร้างเชือกเลเวล16ก็คราฟไปนะบางทีก็ไม่ติดเห็นไหมบางทีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำเยอะเลยฮะโอเคครับผมตอนนี้เราก็จะไปหาวัตถุดิบเพิ่มนะครับวัตถุดิบหมดยังวีปอนตอนนี้เป็นเลเวลเท่านี้อยู่ครับเลเวล15ต้องคราฟอีกหน่อยแล้วก็เราจะไปหาวัตถุดิบกันที่เกาะเลเวล13หรือ16ดีหรือว่า16ดีอ่ะเพราะตอนนี้ผมเลเวล19ครับนี่โรสโอ้กระโดกระโดโกนี่คือชื่อเกาะนะครับไปดิ go ก่อนจะไปหาของเราก็ต้องเตรียมเสบียงให้พร้อมนะครับพวกเนื้อพวกอาวุธที่แบบว่าเอาไว้แล่ไว้ถ้าเราจะไปเฉาะต้นไม้เราก็ต้องเตรียมขวานเตรียมอะไรไปอะไรเงี้ยเตรียมให้ดีวาร์ปครับวาร์ปแต่จริงๆถ้าใครมีไอตัวโบนโซลัสอ่ะไอตัวใหญ่ๆอ่ะก็เดินไปค่อยๆเดินก็ได้ครับมันไอตัวนั้นมันเก็บของได้เยอะมาก120ชิ้นเลยย้อนไปดูตอนที่3ได้นะฮะเราไปจับมาที่เกาะอะไรวะเกาะนามิไม่ใช่ครับผมนะเอาขี่ม้าขี่ไม่ได้อีกโดนน้ำทะเลซัดสาดนะฮะอ่ะไปมาเดี๋ยวเราจะมาเตรียมวัสดุในการคราฟต่อนะครับกระท่อมเราเหมือนจะขาดอยู่แทบทุกอย่างเลยฟลอร์นี่ผมยังไม่รู้เลยว่าอะไรนะแต่ก่อนอื่นผมต้องไปเก็บก้อนหินมาก่อนครับผมนะเอโต้เลเวล16เก็บมาเยอะๆครับอันนี้รัดไม่เอารัดรัดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยใช้แล้วอย่างที่บอกครับถ้าเราไปเกาะที่มันเกินตัวไปมันก็ไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าเราจะเก็บของไม่ค่อยได้มันจะเฟลบ่อยนะหาก้อนหินหาใบไม้แล้ว16ใช้งานได้ครับนะครับผมเราก็เก็บหินกันรัวๆนะฮะแล้วเราก็มาครับทำหินใต้น้ำด้วยเป็นไงล่ะได้มาอีกหนึ่งครับอันนี้ไม่ได้เว้ยโอ้เฟลด้วยมีเฟลเดี๋ยวดูก่อนเลเวลเท่าไหร่ละนี่ครับปั๊มมาเรื่อยๆอีก4ทีเราก็จะได้เลเวล16แล้วปั๊มต่อโอ้มีปลาด้วยครับตรงนี้
คราฟไปเรื่อยๆโอ้ยวันนี้ท็อปฟอร์มครับผมโอ้ขาดอีก2ที่โอเคครับผมแล้วตอนนี้ก็เลเวลอัพแล้วแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยจะเลเวลอัพทีเราต้องแบบไปรีเสิร์ชซึ่งก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับก่อนมันจะอัพแต่เรามีเหรียญทองครับลดระยะเวลาเราก็กดไปเลยคราวนี้ครับผมเลเวล16แล้วผมก็จะสามารถสร้างเชือกได้นะฮะคราวนี้น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วเราก็ไปเชือกก็คือไอ้พวกต้นหญ้าที่อยู่ตามริมน้ำครับนี่ๆๆต๊อกต๊อกอยู่ไหนแตะไม่โดนนี่แล้วกันแล้วก็เก็บไว้เลยฮะอันนี้นอกจากจะทำเป็นเชือกได้แล้วยังจะทำเป็นหลังคาบ้านได้ด้วยนะฮะเพราะนั้นเราก็เก็บไปรั่วๆอันนี้แหละของจำเป็นมาเฟลด้วยยังมีเฟลอยู่นะฮะต่อมาก็มาหาล็อกกับล็อกนะครับหรือว่าพิลล่าก็จะมาที่ต้นไม้ใหญ่เอาครับเอาขวานมาจามมันอันนี้เราก็ต้องใช้จำนวนมากเหมือนกันนะครับเก็บล็อกเอาไว้หาวัตถุดิบให้พร้อมครับผมไอ้ยะขวานพังพอดีครับผมตอนนี้เราเป็นไงบ้างกระเป๋าโอ้กระเป๋าเกินเลยเดี๋ยวเราจะต้องกลับเอาของไปใส่ก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าเราขาดอะไรอีกโดยการวาร์ปครับผมกลับไปเอาเสบียงเพิ่มด้วยฮะเนลผมยังสร้างไม่ได้เลยแต่เนี่ยเพิ่งได้เดี๋ยวเราต้องไปหามาทำตะปูนะครับนี่วอลพิล่าเอาพิล่าใส่ไปแล้วกัน1 2 3 4ได้3อันวางไปก่อนโจ๊ะลูบลูบใบไม้ใส่ไปแล้วส่วนหนึ่งใส่เพิ่มไปอีกหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาทำเชือกก่อนใช้เชือก6อันครับผมแล้วก็ฟอร์ผมยังไม่รู้เลยคืออะไรอ๋อพื้นเป็นพื้นหนังพื้นหนังใบไม้ก็ได้เหรอคืออะไรอ่ะต้องหาหนังเลเวล16นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาก่อนหาพื้นก่อนแล้วก็ต้องมีค้อนด้วยค้อนเลเวล15อันนี้เดี๋ยวผมให้น้องผมคราฟให้แล้วกันจริงผมก็คราฟได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำเชือกกันครับผมเชือกก็ตามที่บอกใช้วัสดุเป็นสตรัป2อันนี่ก็ใช้1อันแล้วก็อีก1อันเอา energy หมดลืมไปครับผมหมดอย่างนี้ต้องกินเนื้อก่อนชิงมาเชือกเชือกเชือกน่าถ้าเป็นเลเวล16เราก็โอเคครับใช้ค้อนทุบเชือกโหดมากเมื่อกี้ต้องการเชือก6ใช่ป่าววะผมต้องดูวัตถุดิบให้ถูกอันด้วยนะครับเลเวล16ถูกต้องจะได้เป็นลบเลเวลเท่าไหร่เนี่ยทำเชือกก็ได้เลเวลคราฟขึ้นด้วยนะครับเนี่ยเพิ่งเห็นมาใส่เชือกไปเลยครับ6อัน1 2 3 4 5 6เย้เชือกครบแล้วแล้วเมื่อกี้ที่เราเก็บมาที่เหลือนะครับไอ้พวกกำแพงเฮ้ยกำแพงใช้สต็อกได้ด้วยดีเลยครับผมแต่ว่าใช้ไม้ดีกว่าจะได้ดูออกมาดูดีไม่งั้นเดี๋ยวออกมาดูกากนะครับ
อันนี้โยนไปให้ครบปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช้เป็นปริมาณมากยังไม่ครบเลยอ่ะยังขาดอีกเพียบเลยอันนี้ไปด้วยหนึ่งอัน อยากเห็นหน้าตาของเขาจะเป็นบ้านแบบไหนแล้วก็พิลล่านี่เนลอีกเนลต้องหาล็อกมาครับผมเดี๋ยวผมลองไปรื้อบ้านน้องบ้านเพื่อนผมนะครับเห็นว่าหาล็อกมาเยอะพอสมควรนี่ไงไม่มีเลยนี่ล็อกเลเวล16สวยงามเอาออกมาครับเอาออกมาเมื่อกี้ขาดล็อกอีกแค่1อันใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมจะไปสร้างตะปูด้วยครับน่าจะใช้ได้เดี๋ยวลองเทสก่อน1อันอ่ะใส่ไปก่อนบ้านของเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับโยนพิลล่าเข้าไป 40% แล้วก็มาสร้างตะปูครับประตูเอ้ยตะปูเนลบูเดนนี่แหละโชว์ชึบนี่สำเร็จไหมเนี่ยนี่ต้องเอาตะปูไปวางดูสิตะปูไม้ใช้ได้หรือเปล่านี่ล็อกอันใหญ่ใช้ได้3ได้มา3อันเลยครับผมสุดยอดใช้ตะปูแค่10ตัวใช้ความจริงแล้วครับเหลือแค่พื้นที่มันต้องเป็นหนังต้องออกไปล่าหนังสัตว์ใช่ไหมหนังเรามีแค่แบบหนังกากๆอะครับเลเวล10กว่าโอเคเดี๋ยวผมไปหาวัตถุดิบมาใส่บ้านต่อครับคราวหน้ารอบต่อไปน่าจะเสร็จพอดีครับผมแต่ตอนนี้เราก็ได้ค้นพบว่าพื้นบ้านมันใช้ไอ้ใบไม้อันนี้ได้ครับใบไม้กุ๊กๆเอามาทำเป็นพื้นบ้านได้36อันเพราะฉะนั้นผมมีแหล่งแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปหาพื้นบ้านกันเพิ่มนะครับรวมไปถึงหารูฟก็คือเขาเรียกว่าอะไรว่าหลังคาบ้านแล้วก็กำแพงครับส่วนเนลเดี๋ยวเราจะมาทำเพิ่มอีกนิดหน่อยเพราะเรามีล็อกพอแล้วนี่เราก็ไปหากำแพงกับรูฟมาโดยในคราวนี้นะครับเราก็จะลองไปล่ากันที่เกาะไหนดีมันไม่มีเกาะใบไม้ที่มันเลเวล16อ่ะเนี่ยผมไม่รู้ว่าเกาะอื่นมีไหมเดี๋ยวลองไปเกาะน้ำแข็งดูแล้วกันครับจำไม่ได้ต้องหาใบไม้อีก36อันกิ่งไม้อีก10-20กว่าหาไปเผื่อๆแล้วกันจำไม่ได้ฮะน่าจะประมาณรอบนี้แล้วอีกรอบนึงน่าจะครบจะมีบ้านอยู่กับเขาแล้วฮะบ้านหลังใหญ่ด้วย3x3 3x3 บล็อกน้ำแข็งมีไหมเนี่ยต้องเรียกหมาก่อนนะครับกดผิดอีกใบไม้ใหญ่มันหาได้จากไหนวะเฮ้ยไม่มีต้นไม้เลยครับเกาะนี้โอ้แต่มีแฟลกมีไหมใบไม้ใหญ่แต่ไม่โดนอีกโอ้มีแต่ใบไม้เล็กงามไส้ละวิ่งหาก่อนนะครับเฮ้ยมีหมาป่าด้วยเออใช่มันเป็นแบบน้องแข็งดีว่ะทำเป็นตื่นเต้นไม่ได้อะระหว่างทางผมว่าผมเอาพวกใบไม้กับกิ่งไม้ไปก่อนละกันเดี๋ยวเราไปหาอีกทีว่าไอ้ใบไม้ใหญ่ที่ไว้ปูพื้นมันอยู่ตรงไหนไหนๆก็มาแล้วครับมาให้คุ้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเก็บเบอร์รี่แค่นี้ต้องมาทำร้ายกันด้วยนะครับผมโอ้ยผมแค่มาเก็บของอย่าควิดเล่าโอ้โหแม่งดุมาก
ไปที่อื่นก็ได้โอ้โดนแล้วครับเยอะแล้วครับหลายตัวตรงนี้มันเป็นทุ่งเบอร์รี่นะครับเป็นแหล่งอาหารของเจ้าโบโนโซลัสมาเก็บของหน่อยแม่งควิดผมใหญ่เลยอ้อมก่อนอ้อมก่อนเก็บใบไม้ก่อนครับแล้วตอนนี้อยู่ในเกาะน้ำแข็งนี่แบบว่าหนาวมากนะครับทำให้เหนื่อยไวนี่ผมเก็บสีสัวเลยเนี่ยบัสนี่ไว้ทำอะไรไม่แน่ใจว่าปูพื้นได้หรือเปล่าครับเก็บไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมวาร์ปกลับก่อนรอบนี้ได้ไปไม่เยอะครับวาร์ปวาร์ปวาร์ปโอเคมาลองดูสิใช้ได้ไหมไม่ได้ครับเอ้าแต่ใบไม้ธรรมดาก็ปูพื้นได้เหรอวะปะโถผมก็นึกว่าต้องใช้ใบไม้ใหญ่โอเคถ้างั้นเราสบายแล้วเมื่อกี้เอากิ่งไม้มาเยอะครับใส่กิ่งไม้เข้าไปอ๋ออันนี้ทำเป็นกำแพงได้ครบแล้วอ่ะครบยังวะทำไมมันเหมือนใส่เกินได้อ๋อโอเคไปอีกรอบนึงหาใบไม้และนี่มาทำหลังคาแล้วก็ต่อตะปูบ้านเราจะเสร็จแล้วครับผมเอาละครับผมแล้วในที่สุดเราก็หาวัตถุดิบมาครบแล้วนะครับขาดนี่ลูบก็ขาดอีกนิดหน่อยแล้วก็ใส่ไป1 2 3 4เต็มพื้นเอ้ากดผิดครับพื้นฟิลออโตเมติกแน่พื้นครบก็เหลือแค่ตะปูกับทรูนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตามันจะออกไปมาเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องไปทำตะปูเพิ่มก่อนในการเอาล็อกเนี่ยแหละออกมาน่าจะใช้3อันอยู่ครับผมแบบเพราะว่ามันอันใหญ่มันจะคราฟออกมาได้ตะปูมา3อันนะครับไม่รู้ว่ามันคือตะปูไหมแต่ผมเรียกว่ามันเป็นตะปูอ่ะมันอาจจะเป็นพวกหมุดพวกอะไรก็ว่าไปนะครับผมโอ้ยแน่วชิปเออ18ไม่มีโอกาสเฟลด้วยได้มากี่อันเนี่ย1 2 3โอ้โหต้องทำอีกอันนึงอยู่ดีโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ค้อนอยู่ไหนเอาค้อนผมหายไปไหนวะนี่ค้อนเลเวล17ครับผม Stone Hammer นะบ้านที่ผมตั้งใจสร้างขึ้นมาจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงฟิวออโตเมติกคอนก็พร้อมมาลุ้นกันครับป๊าบใช้เวลาสร้างบรรจงเลยฮะค่อยๆตอกทีละนิดไม่รู้ว่าต้องรอนานแค่ไหนนะครับบ้านจะเสร็จบ้านเราหลังใหญ่มากเสร็จแล้ว3 2 1โอ้โหโอ้โหโอ้โหรอชั่วโมงนึงเลยอ่ะอีกชั่วโมงนึงนะครับกว่าบ้านจะเสร็จแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเตรียมทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประตูกับอยู่ไหนก็ไม่รู้ถ้าจะอยู่ในนี้ป่ะผมอัพไปแล้วไม่ใช่เหรอประตูนี่ไอ้ดอกับวินโดว์หน้าต่างครับโอ้หน้าต่างก็ใช้ฮาร์ดเนลเลยฮาร์ดเนลคืออะไรก็ไม่รู้มีกรูด้วยใช้กาวกับพิลล่าพี่แต่กาวเราอัพได้แล้วนะรู้สึกชึบๆๆๆๆแต่ยังไม่ได้อัพแน่เลย
มันจะอยู่ใน True Material ครับผมนี่ให้กาว Up Up กาวแล้วก็วิธีการสร้างกาวกาวกาวกลูใช้อะไรเนี่ย T-Bark T-Bark แล้วก็ Fishbone Later T-Bark T-Bark คืออะไรวะผมคุ้นๆอยู่นะครับน่าจะเป็นอันนี้ใช่ปะต้องหาพิลล่ามาอีกมีไหมมีไหมเปิดกล่องก่อนเดี๋ยวผมจะทำกาวล้อนะครับเพื่อทำประตูเดี๋ยวผมเตรียมวัตถุดิบก่อนแล้วกันจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะอีก52นาทีและด้วยความที่ผมขี้เกียจรอผมก็จะยอมเสียเงิน17เหรียญทองนะครับเพื่อบ้านผมเสร็จแล้วสุดยอดออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับสามารถเข้าไปข้างในได้มีต้นเชอร์รี่แลบเข้ามานิดนึงสุดยอดแล้วเดี๋ยวเราจะทำประตูครับผมคราฟประตูประตูต้องใช้อ๋อใช้สิ่งของเลเวล13ขึ้นไปพิลล่าติ๊กพิลล่าฮะจัดไปครับผมเรามีอุปกรณ์อยู่วิ่งไปเหมือนเดิมครับขอยืมบ้านเพื่อนนี่แหละหาก่อนอยู่กองไหนเลเวล13อันนี้ได้อยู่พิลล่าพิลล่าโอ้มีของดีเยอะมากเลยครับผมวิ่งไปทำประตูต่อเอาไปไหนไปไหนลูกอ้อมผิดทางแล้วบ้านอลังการมากครับอันนี้มีพิล่ามีครบแล้วขาดกลูเดี๋ยวผมต้องสร้างกาวก่อนนะครับผมกาวกาวกาวสร้างอย่างนี้ครับมาทีเรียวทีบาร์กทีบาร์กเอาอันนี้บาร์กลองดูดิใช่เปล่าเดี๋ยวลองบาร์กก่อนนะครับเพราะเรามีพิลล่าเหลือเยอะใช่ไหมมันจะเป็นพิวบาร์กเหรอเนี่ยได้ทีบาร์กจริงด้วยได้กี่อันก็ไม่รู้ได้มาแล้วครับอ๋อนี่ไงมันเป็นเหมือนแบบบานประตูนี่นะครับผมว่าเมื่อกี้มันใช้อีกรอบนึงแล้วกันดูอีกรอบจำไม่ได้ฮะกาว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 ทีบาร์กหนึ่งอันแล้วมันใช้กาวทั้งหมด3กระป๋องนี่ใช้อะไรอ่ะอ๋อใช้พวกนี่กาวก่อนนะฮะวาร์ปแล้วไงอ่ะโอ้โหกาวต้องรอ5นาทีครับ อินสแตนต์เลยไหมอ๋อไม่ได้ด้วยแคนเซิลไม่ได้โอ้โหรอครับผมก็เดี๋ยวรอมันเสร็จแล้วกันแล้วผมค่อยเก็บครบทีเดียวแล้วมาทำต่อแล้วกันครับโอเคระหว่างที่รอกาวนะครับเราจะมาทำไม่รู้ทำพร้อมกันได้ไหมผมจะทำหน้าต่างด้วยนะครับก็จะมีฮาร์ดเนลฮาร์ดเนลน่าจะเป็นตะปูครับตะปูหินตะปูหินก็อยู่ในนี้แหละนี่ใช้สโตนพิลล่าครับสโตนพิลล่าได้จากหินก้อนใหญ่อ่ะแต่ว่าเนี่ยผมทำเป็นสโตนพิลล่ามาแล้วนะครับไม่ทำเป็นสโตนใช่เนี่ยผมก็จะใช้อันนี้เลยแล้วกันซึ่งหินก้อนใหญ่ไม่รู้ผมเก็บเอาไว้หรือเปล่าครับมันก็ได้จากการไปทุบหินนั่นแหละแต่มันจะแบบลัดเป็นหินที่มันเขียนว่าลัดเพเปิลนะครับผมมาสโตนเนลทำได้ไหมใช้ค้อนเลเวล17ดีจะได้มีโอกาสเสร็จไวๆครับมาได้ตะปูหินมาแล้ว
แล้วก็ไหนหน้าต่างหน้าต่างโหใครอีกตัวนึงใครอีกตัวนึงครับผมเนี่ยจริงๆถ้าไอ้สโตนพิลล่าเนี่ยเห็นไหมมันจะใช้สโตนชังคือหินก้อนใหญ่ครับแล้วก็เอามาใช้ one hand axe level เท่าไหร่ขึ้นไปเอาขวานเอาค้อนมาแบบตัดให้มันเป็นก้อนแบบเหมือนสำเร็จรูปมานะครับก็จะกลายเป็นสโตนพิลล่าก่อนแล้วก็เอามาทำอันนี้ได้อีกทีนึงครับผมอันนี้เราขี้เกียจออกไปหาก้อนหินแล้วครับมาเสร็จแล้วตอนนี้กาวก็เสร็จแล้วด้วยเก็บกาวก่อนแล้วก็ทำกาวเพิ่มทำกาวเพิ่มต้องใช้พอผมแม่งมึนไปหมดแล้วทีบาร์กอีกทีบาร์กทีบาร์กนี่ครับทีบาร์กอ่ะ แล้วก็เมื่อกี้มากลับมาหน้าต่างต่อครับคลิปนี้อาจจะมึนๆงงๆสลับไปสลับมานะครับทำทีเดียวหลายอย่างบอดี้บอดี้รู้สึกจะเป็นพวกกิ่งไม้หรือว่าเป็นฐานมันอะผมว่าน่าจะใช้พวกกระดูกได้นะนี่ขโมยกระดูกหรือกิ่งไม้ดีนี่กิ่งไม้แล้วกันมีอยู่ปึ๊บนี่ครับเมื่อกี้ผมมาใช้อันนี้ทำกาวยังไม่เสร็จเราจะได้ประตูและหน้าต่างพร้อมๆกันครับหน้าต่างครบแล้วครับเลยชึบโอ้ energy หมดมากิน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 อะไรดีกินกาวไม่ใช่แล้วฮะเนื้อหมดอีกอ๋อนี่มีเนื้ออีกอันนึงครับการสร้างนี่เป็นอะไรที่แบบว่าขี้เบื่อมากเฮ้ยมันจะมีโอกาสเฟลป่าววะเนี่ยลืมดูนะฮะอย่าเฟลเลยบ้านของเราตันหน้าตรงหน้าต่างนานมากครับเฮ้ยโอเคเสร็จแล้วอะเอาไปไว้ไหนปิดหน้าต่างตรงไหนดีนี่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 ไงแล้วเราก็ใส่หน้าต่างเข้าไปนะครับตรงไหนดีอะเนาะเนี่ยอ๋อนี่ไงมันเลือกได้ครับว่าจะเปิดหน้าต่างตรงไหนเอาตรงนี้ดีไหมตรงนั้นมองไม่เห็นเอาด้านหน้านี่ดีกว่าครับเท่ดีเรียบร้อยเป็นบ้านที่มีหน้าต่างครับแล้วก็ประตูกาวเสร็จยังเนี่ยนี่กาวเสร็จแล้วเก็บกาวมาครับอันนี้เหลือกาวอีกแค่อันเดียวโอเคครับผมตอนนี้กาวเราก็เสร็จแล้วนะฮะผมก็จะเริ่มสร้างประตูอยู่ไหนประตูบ้านครับผมแป๊บเฮ้ย 99% หวังว่าคงไม่พังนะครับมาบ้านเราต้องมีประตูดิวะไม่งั้นเดี๋ยวคนมาเข้าซีซัวนะครับเร็วๆๆๆเรียบร้อยได้ประตูบ้านแล้วนี่ครับเข้าไปวิวใส่นี่ลากมาประตูบ้านใช่เหรออ๋อไม่หาที่วางเอานะครับว่าจะวางตรงไหนเดี๋ยวเข้าตรงกลางแล้วกันตรงนี้ฟ้าบได้ไหมโอเคประตูแบบเปิดโล่งนะครับ Open Door สร้างเหมือนไม่สร้างเลยแล้วก็จริงๆมีอีกอย่างนึงครับรู้สึกว่าเกมนี้แบบงานละเอียดมากเราสามารถสร้างที่นอนได้ด้วยอยู่ไหนไม่รู้อะเฟอร์นิเจอร์ค
Construct นี่ไง Natural Base นะครับเมื่อเราเรียนสกิลไปแล้วเราก็มาคราฟครับผมนี่อยู่นี่ปึ๊บใช้อะไรบ้างเนี่ย Floor 5 Step 10แล้วก็เนลตะปูนะครับผมซึ่งก็คงรู้แล้วล่ะว่ามันใช้วัสดุอะไรบ้างเดี๋ยวผมก็ค่อยไปหาแล้วกันตอนนี้วัสดุหมดแล้วนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการสร้างบ้านเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วก็ลืมบอกไปว่าเวลาเรามีบ้านแล้วพอเราเข้ามาอยู่ในบ้านมันก็จะช่วยลดค่าความเหนื่อยนะครับผมได้เป็นอย่างดีเลยมันจะมีบอกอยู่นี่เห็นไหมมาแล้วสัญลักษณ์นี้6เพอร์มิลมันก็จะลดเรื่อยๆครับผมโอเคเต้นหน่อยแล้วกันไหนๆก็สร้างบ้านเสร็จแล้วสุดท้ายนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปการสร้างบ้านอันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel Mobile Looper ไว้ด้วยนะครับเพื่อติดตามทริปและเทคนิคดีๆใหม่ๆในเกมดูแรงโก้จากผมได้ครับสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายกด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครครับผมเรามีบ้านอยู่แล้ว